พร้อมนะครับลุงพร้อมนะครับพร้อมครับเงินสดหรือเงินโอนเงินสดนั่งชิวหรือ EDM นั่งชิวกระเป๋าตังค์หรือลันเคสกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เอ้าเฮ้ยมาผมยาวหรือผมสั้นผมสั้นผมสั้นต้องใส่งานบ้านหรืองานครัวงานบ้านโอ้ยนอนหรือนวดนวดไอ้นวดบ้านี่หกคันมานะหกคันนี่เรื่องเหมือนกันหมดเลยเหรอเที่ยวแคมป์หรือนอนโรงแรมแคมป์ตื่นก่อนหรือนอนทีหลังนอนทีหลังโอ้ยโทรหรือไลน์ไลน์ขี้บ่นหรือขี้ดื้อขี้ดื้อขี้งอนหรือขี้อ้อนขี้อ้อนฉลามหรือต้าวันวันฉลามนุ๊กปลายหรือปลายนุ๊กนุ๊กปลายโอ้ยปลายนุ๊กปลายเขาไม่ได้ปลายนุ๊กเนี่ยไม่ได้หมดแล้วเอาจริงนี่คือเกินกว่า10ข้อนะที่คล้ายๆทุกงานนะนอกจากที่เราทำงานเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราใช้เวลาทำอะไรด้วยกันบ้างชวนกันไปเที่ยวชวนกันปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่รีแลกปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้อยู่ในบ้านพวกเรานี่แหละข้าวเล่นเกมสังสรรค์ดื่มทุกอย่างอยู่กับเพื่อนเขาบอกว่าบัดดี้ค่าดราม่าห้ามแตะครับคือเวลามีดราม่าอะไรก็ตามอย่างของนุ๊กเนี่ยสมมติว่าใครมีดราม่าอะไรกับนุ๊กคือนุ๊กเนี่ยก็ไม่ตอบโต้ครับแต่ถ้าสมมุติมีดราม่าไหน พูดถึงปลายเมื่อไหร่ปุ๊บเราลุยก่อนเลยจริงๆแล้วน่าจะเป็นล่าสุดเลยเนาะที่ผมออกมาโพสต์ในเชิงประมาณว่าปกป้องปลายเพราะว่าอยากจะพูดอยากจะเตือนพี่ๆ FC บางคนที่เขาอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างแตกต่างกันไปอันนี้นุ๊กก็ไม่ได้ว่าพี่ๆเขาเพราะว่าความคิดของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเขาสมมติปลายอย่างเงี้ยปลายก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะเขาเป็นสาวหล่อสาวหล่อแล้วก็เวลาปลายเขาไปกับนุ๊กอย่างเงี้ยก็ปกติเราเป็นบัดดี้เราเป็นคู่จิ้นเราเคยเป็นคู่จิ้นกันมาก่อนแล้วเราก็มาเป็นบัดดี้กันแล้วทีนี้หลังๆมาปลายไปกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทุกคนก็คือแกปเปอร์หรือน้องโอมชนะหลายๆคนหรือบางคนเขาก็จะประมาณว่าไปกับคนนี้ไปกับน้องรักกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเขาก็โยงไปนุ๊กก็ค่อนข้างที่จะสงสารเพื่อนอ่ะพี่เข้าใจไหมกลัวปลายจะไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อนๆคราวนี้มันจะมาหนักกับคนนี้ก็เลยโพสขึ้นมานี่สายหนึ่งปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนก็ต้องซัพพอร์ตเหมือนกันก็กลัวกูมากูยิ่งแม่ที่ผมรู้มาก็คือปลายถึงแม้ว่านุ๊กจะทำอะไรก็ตามดีทุกอย่างเลยอันนี้จริงขนาดไหนเป็นคนที่ชอบส่งเสริมส่งเสริมเวลาเพื่อนสมมติเขาไปเข้าช่องไปเล่นรายการเต็มที่เลยทำให้เต็มที่เลยแล้วเราก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตข้างหลังแล้วเราก็เหมือนว่าถ้าเป็นนุ๊กไปออกรายการวันนึงวันนั้นไปก็จะว่างไปก็จะไปเที่ยวเลยแหละเราถ้าสมมติเขาร้องผิดเราจะบอกเขาว่ามึงร้องผิดครับใช่เขาร้องช่วยเขาอ๋อก็ร้องดีอยู่แล้วอย่างนี้เนาะฉลามคนนี้จะมีแต่ตาหวานเรื่องรายวันวานย้อนทิ้งไปเคยคิดไหมว่าจาก5ปีก่อนเนี่ยมาจนถึงวันนี้ได้ทำงานร่วมกันมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนุ๊กมีอะไรจะบอกปลายมีอะไรจะบอกนุ๊กไหมครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในค่ายเลยก็ได้เข้ามารู้จักปลายพูดได้เลยว่าเต็มปากเลยว่าปลายเนี่ยเข้ามาทำให้ชีวิตนุ๊กทำให้ชีวิตครอบครัวนุ๊กได้แบบมีชีวิตอีกครั้งได้ปลดหนี้ทุกอย่างก็ขอบคุณปลายที่เป็นทั้งเพื่อนที่โคตรดีนะครับพี่เป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ครบทุกอย่างแล้วก็เข้ามาเป็นจิ๊กซอในชีวิตของนุ๊กชีวิตครอบครัวนุ๊กทุกอย่างเลยครับนุ๊กธนดลถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นครูคนแรกในการสอนไปตั้งแต่ก้าวเดินเส้นทางศิลปินมานุ๊กธนดลสอนร้องเพลงสอนการเอนเตอร์เทนสอนการแต่งหน้าถ้าไม่มีเพื่อนคนนี้แน่นอนพนักงานก็คือพนักงานคนเก่าเป็นคนที่ไม่ทำอะไรไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่กล้าร้องกล้ากลัวแต่นุ๊กธนดลก็คือความมั่นใจที่ทำให้กล้าเผชิญทุกอย่างแล้วก็แป๊บๆอะไรครับครับผมก็ซัพพอร์ตแล้วก็มีการแกล้งกันหยอกล้อกันตลอดเวลาท้ายที่สุดนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมครับที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่สนับสนุนเราอยู่แล้วก็มอบความรักให้กับทั้งคู่ครับขอบคุณมากๆพี่ๆ FC ทุกๆคนครับ
ที่ยังติดตามนุกกับปายเสมอมาเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทำให้พวกเราได้มีทุกอย่างด้วยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณความรักดีๆขอบคุณความรักที่อบอุ่นที่มอบให้กับพวกเราทั้งสองคนนะครับ